ไงนะสงสัยต้องสืบสวัสดีครับสัปดาห์นี้ผมนายเอ๊ะจะพาคุณไปหาคำตอบว่ากินเผ็ดทำให้ผอมจริงหรือกระแสกินพริกกินเผ็ดแพร่หลายอย่างมากในโลกออนไลน์เลยนะครับและมีการแชร์ข้อมูลและขายผลิตภัณฑ์จากพริกมากมายเช่นพริกอบกรอบต่างๆพร้อมบรรยายสรรพคุณว่าช่วยลดน้ำหนักเร่งการเผาผลาญเรียกว่ายิ่งกินยิ่งผอมนะครับเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับจริงอยู่ครับที่พริกมีประโยชน์เพราะพริกเป็นเครื่องเทศที่มีสารแคปไซซินซึ่งพริกแต่ละชนิดจะมีสารแคปไซซินในปริมาณที่ต่างกันตามชนิดและสายพันธุ์นะครับโดยสารแคปไซซินนี้มีประโยชน์ในด้านต่างๆมากมายได้แก่ช่วยขับลมช่วยกระตุ้นในน้ำย่อยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคมะเร็งช่วยให้อารมณ์ดีสร้างสารแห่งความสุขเสริมสร้างภูมิต้านทานช่วยสายตากระตุ้นให้เจริญอาหารบรรเทาอาการหวัดลดน้ำมูกลดเสมหะช่วยสลายลิ่มเลือดและป้องกันการเกิดโรคหัวใจล้มเหลวครับแต่การกินพริกปริมาณมากๆเพื่อหวังลดน้ำหนักไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับเพราะยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าพริกหรือสารแคปไซซินสามารถช่วยลดน้ำหนักได้อีกทั้งการกินพริกปริมาณมากๆอาจส่งผลเสียด้านสุขภาพตามมานะครับเพราะอาจทำให้ระคายเคืองเยื่อบุต่างๆเกิดแผลในกระเพาะอาหารเพิ่มการหลั่งกรดแสบท้องท้องอืดและปวดท้องได้ครับพอดีคือดีพอเพราะแม้ว่าสารแคปไซซินจะมีประโยชน์มากมายนะครับแต่เราควรรับประทานอย่างพอดีเพราะหากรับประทานอาหารมากไปก็อาจเป็นโทษมากกว่าประโยชน์นะครับส่วนสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่ในปริมาณที่พอเหมาะสมงดทอดงดมันงดหวานควรหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อรูปร่างที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงนะครับติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ SoundCloud Podcast Station The Cube ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงนะครับยังไงนะสงสัยต้องซื้อ